ครับผมสวัสดีครับคลิปนี้พามาดูเขาทำเขาเรียกอะไรนะครับปืนหน้าไม้ครับหน้าไม้รุ่นจิ๋วหน้าไม้น้อยว่ะ ก็มาดูการสาธิตการยิงให้ดูเด้อพี่น้องนี่ครับไว้ยิงปลาไว้ยิงปลายิงกบยิงเขียดยิงได้หลากหลายครับเป็นระยะประชิดนะครับปืนน้อยๆก็จะมีช็อคแบบนะครับคิดค้นทำเรื่อยๆครับแบบนึงนะครับระยะเรื่องระยะหวังผลอยู่ประมาณสักกี่เมตร3 เมตรถึง 5 เมตรครับ3 ถึง 5 เมตรครับผมมาพี่น้องเดี๋ยวดูครับดูการใช้งานดูการเชฟยิงซึ่งปกติก็ใช้งานประจำอยู่แล้วอันนี้ก็คือทำเองทุกอย่างทุกขั้นตอนใช่ครับเราก็น่าจะไม่ยากครับแต่มันอยู่ที่การตั้งอะไรหลายๆอย่างเพราะว่า3 ถึง 5 เมตรนี่คือระยะประชิดครับนี่กลไกก็ง่ายๆครับล็อกตรงนี้ใส่ล่างครับล็อกหนีบปุ๊บนี่เลยนี่ก็เป็นพับอ๋อนี่เป็นพับเป็นเงี้ยงเนาะล็อกเลยแบบนี้ครับยิงโดนปลามันก็กลางออกก็อยู่เลยตัวใหญ่ครับผมนี่คือระยะประชิดนะพี่น้องด้วยอันแล้วอันหนึ่งมาดูครับไปโอ้คือแม่นแท้ยังแม่นอ่ะอันนี้พอดีเชือกมันขาดไปอันหนึ่งยางขาดไปอันหนึ่งก็เลยอาจจะประมาณไม่ถึงวิอ่ะครับถึงเป้าหมายคือว่าเร็วก็เกือบจะเท่าครึ่งหนึ่งของลูกปืนแล้วเนาะครับผมเร็วเหมือนกันอันก็เร็วอยู่อันนึงอันนี้มันอยู่ที่น้ำหนักด้วยนะครับตัวนี้จะโอ้ตัวนี้จะเป็นเหล็กตันเลยครับเป็นเหล็กเป็นเลดครับเป็นเลดพี่น้องนี่เป็นเลดครับอันนี้ก็เป็นหน้าไม้ไทยนะเอ้าแล้วอันนี้หน้าไม้อะไรเมื่อกี้อันนี้หน้าไม้ไทยแบบโบราณเอ้ยขึ้นร้อยเรียบร้อยขึ้นอ๋อเดี๋ยวไกลตัวไกลตัวนี้เราทำจากไม้หรือเปล่าครับจากไม้ครับเป็นการดันสายขึ้นแล้วก็มาลากลูกดอกออกไปเดี๋ยวลองใส่ดูใหม่นะครับลองใส่เป็นดูใหม่นี่ครับปุ๊บกดปุ๊บดันสายนี้ครับดันสายนี่ครับนั่นแหละครับมันงัดมันดีดสายขึ้นเองครับผมอ๋อมันก็ตีลูกออกไปอันนี้ก็เหมือนกันนี่เราวางเฉยๆแล้วมันมีตัวล็อกเลยไอ้นี่ตัวล็อกครับยิงไปเลยนี่ได้เราทำให้ฝืดนิดๆหรือว่ายังไงอันนี้คือให้มันวิ่งได้สะดวกเลยครับลางเนี่ยประคองลูกไปอ๋อประคองคือเราไม่ได้มีล็อกลูกดอกเนาะใช่ครับวางเฉยๆถ้าทำล็อกก็ได้ล็อกเอาเหล็กเจาะมาแตะไว้นิดนึงก็ได้ครับอ๋อแต่มันไม่ตกไม่อะไรเนาะใช่ครับตัวนี้เราก็ใช้ฝรั่งเขาทำเขายึดไว้อย่างเงี้ยมีตัวแตะนิดนึงกันลูกมันหล่นใช่แต่ผมก็ยังสงสัยว่ามันไม่หล่นหรอแต่ถ้าเราเอาหัวลงต่ำมันก็จะลงอยู่ใช่ไหมใช่ครับจะล่วงเลยเดี๋ยวนะครับผมหามุมสวยๆให้ก่อนหามุมสวยๆให้ก่อนเดี๋ยวนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงมันดูโอเคครับนี่ฮ่าฮ่าพี่น้องเอ้ยยิงไกลตายเลยโอ้ปัดจุ๊บเออแม่นนะครับเริ่มสองนี่คือไม่พลาดครับผมไม่พลาดเมื่อกี้อยู่ประมาณ3 เมตรครับ3 เมตรแล้วลองประมาณสัก5 เมตรได้ไหมครับสักรอบได้เดี๋ยวเขียบตัวนี้หน่อยครับไปนี่พี่น้องอันนี้เมื่อกี้เราลองที่3 เมตรนะครับลองที่3 เมตรพี่น้องตอนนี้นะครับตอนนี้เราจะเริ่มที่ประมาณ5 เมตรเดี๋ยวสักครู่นะครับผมหาตำแหน่งตั้งก่อนโอเคนะครับผม5 เมตรจ้ากองเชียร์จ้วโอ้ยใช่โอ้ยน้องใส่ใจครับใส่ใจใช่ได้จริงตายใช่ได้จริงเอาลองตัวอีกตัวหนึ่งดูครับเอาพี่น้องแต่ตัวนั้นมัน
ยางขาดไปเส้นหนึ่งก็อาจจะต้องกะหน่อยโอ้ยยิงสามครั้งหมดไปเกือบหมดขวดแล้วครับโอ้ยเดี๋ยวนะครับมาดูกันอันนี้ผมว่าแต่ตัวนี้ต้องมีล็อกนะอันนี้อนุรางอนุมิเนียมโปรไฟล์อ๋อไอ้ตัวนี้โอ้ล็อกมันปืนยิงปลาทั่วไปเลยนะมีเป็นตัวนี้ปึ๊บเนี่ยปึ๊บยกขึ้นแล้วก็ล็อกยกขึ้นล็อกเวลาเรากดก็ปล่อยไปเลยอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากมายใช่ครับทำได้ง่ายๆเลยอันนี้ก็สายเดียวเอาพี่น้องเดี๋ยวนะครับลองไกลๆดูเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงของคนยิงอันนี้เอามาเทสอีกอันหนึ่งพี่น้องตัวแรกเฮ้ยมันไปไม่ถึงครับยางมันขาดยางขาดไปเส้นหนึ่งมันก็เลยเพราะว่าเหล็กมันหนักครับเหล็กมันหนักพี่น้องเหล็กมันหนักก็แต่ว่าทุกอย่างมันอยู่ที่การกะการคำนวณด้วยครับท่านถ้ายางมันแค่เส้นเดียวเราก็ต้องคำนวณเผื่อต้องคำนวณเผื่อนิดนึงใช่ครับน้ำหนักเพราะว่าไอเหล็กไอ้อลูมิเนียมเนี่ยมันจะหนักครับลองอีกทีนึงจัดไปพี่น้องจิ้วเอาได้แค่ลมโอเคก็ดูว่าเพราะว่าเชือกมันขาดครับเชือกมันขาดไปเส้นหนึ่งยางขาดไปเส้นหนึ่งโอ้โหคนมาเช็คระยะให้มีคนเช็คระยะด้วยต้องจะจ่อแล้วว่าถ้ายิงในน้ำมันก็ไม่ได้ยิงไกลใช่ครับจะอยู่ประมาณเนาะประมาณนี้สามถึงห้าเมตรเนาะจริงๆเราก็จะใช้แบบยิงกบยิงอะไรเนาะมานี่ได้นี่ประมาณโอ้โหครับผมเอาให้เสร็จเอาให้จบนี่ก็ถือว่าเป็นปืนขนาดเล็กเป็นปืนขนาดเล็กเนาะพี่ซึ่งพี่ก็พี่อะไรนะลืมถามชื่อพี่เอครับผมพี่เอนะครับก็เป็น FC ด้วยพี่น้องเป็น FC นะครับก็เป็นครูครูเป็นคุณครูด้วยใช่ไหมครับสอนใช่ไหมก็ทีนี้เอาไปว่าปกติก็เราออกมาอยู่บ้านแล้วชอบการเกษตรชอบการหาปลาครับผมปกติก็ยังทำขายหรือมีคนมาซื้อมาขายบ้างไหมใช่ครับถ้าใครซื้อก็ขายเลยครับก็ทำขายด้วยอืมครับผมแล้วติดต่อทางยังไงครับมีเพจหรือว่ามีเป็นเบอร์ดีอ๋อเป็นเบอร์โทรครับก็อันนะครับ098 098 378 378 9624 9624นะครับครูเอแล้วกันเนาะครูเอก็จะส่งทั่วประเทศครับผมเผื่อท่านใดสนใจไว้ยิงปลายิงกบหรืออะไรก็แล้วแต่ยิงในระยะประชิด 3-5 เมตรนะครับก็นะครับก็สามารถสอบถามติดต่อได้เด้อพี่น้องนะครับยินดีครับสอนฝึกการยิงปืนยิงอะไรเนี่ยการคำนวณการกะเกณฑ์การระยะอะไรประมาณนี้ก็ก็โอเคขอบคุณมากครับพี่น้องก็รอติดตามนะครับรอติดตามเผื่ออาจจะมีรูปแบบใหม่ๆให้ได้ดูที่แน่ๆครับวันนี้มาลงปลาแน่นอนพี่น้องไปแล้วครับเก็บคลังเข้าสู่คลังอาวุธ